เป็นที่น่าสนใจก็คือว่าไทยควรจะเข้าร่วมการซ้อมรบครั้งนี้หรือไม่นะครับจะเป็นการชักศึกเข้าบ้างหรือไม่นะครับในสถานการณ์ที่กำลังตึงเครียดผมเรียนหุ้นส่วนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไทยทำการซ้อมรบกับจีนไทยทำการซ้อมรบกับสหรัฐอเมริกาและไทยร่วมทำการซ้อมรบกับฝั่งรัสเซียนะครับไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งที่2และไม่ใช่ครั้งที่3แต่เราจะเห็นทีหน่อยที่ไทยทำการซ้อมรบกับฝั่งสหรัฐอเมริกาโดยใช้ชื่อว่า Cobra Group นะครับเป็นประจำทุกปีแต่คราวนี้ทางจีนได้วางกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับเพื่อดูแนวร่วมว่าไทยจะร่วมกับเขาหรือไม่สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้นะครับเป็นประเด็นร้อนๆที่เกิดขึ้นในฝั่งของเอเชียและเกิดขึ้นในฝั่งของสหภาพยุโรปด่วนหนุ่มป่วนบุกยิงปืนในสนามบินกรุงแคนเบราเร่งอพยพผู้โดยสารสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียออกแถลงการชี้แจงหลังเกิดเหตุผู้ต้องหาชายก่อเหตุยิงปืน 8-10 นัดภายในท่าอากาศยานกรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียจนสร้างความเสียหายภายในตัวอาคารและสร้างความโกลาหลไปทั้งสนามบินโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวในเวลาราว 13:30 นาทีตามเวลาในท้องถิ่นก่อนที่จะสามารถควบคุมผู้ก่อเหตุได้ในเวลาไม่นานและสามารถยึดอาวุธปืนของกลางที่ใช้ก่อเหตุเอาไว้ได้โดยโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปภาพขณะที่ตำรวจเข้าควบคุมชายคนดังกล่าวเอาไว้ได้ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่มามุงดูจากนอกตัวอาคารและถ่ายคลิปเหตุการณ์ระทึกครั้งนี้เอาไว้ซึ่งนับว่ายังเคราะห์ดีที่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ระทึกมือปืนยิงถล่มรถบัสในเยรูซาเล็มชาวอิสราเอลบาดเจ็บ8รายเกิดเหตุโจมตีรถโดยสารในย่านเมืองเก่าของนครเยรูซาเล็มส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ8รายในจำนวนนี้สาหัส2รายขณะที่คนร้ายหลบหนีไปได้ปริศนาปลาตายเกลื่อนแม่น้ำที่ไหลผ่านเยอรมนีโปแลนด์ปลาหลายพันตัวตายเกลื่อนแม่น้ำโอเดอร์ที่ไหลผ่านเยอรมนีและโปแลนด์ทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะเกิดภัยพิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อมในขณะที่ทางการขอให้ประชาชนอย่าบริโภคปลาหรือใช้น้ำเจ้าหน้าที่ในโปแลนด์และเยอรมนีกำลังพยายามหาสาเหตุของการตายของปลาจำนวนมากในแม่น้ำโอเดอร์ซึ่งไหลผ่านระหว่าง2ประเทศโดยพบปลาตายเกลื่อนแม่น้ำหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งเชื่อว่าลอยมาจากต้นน้ำที่ประเทศโปแลนด์ซึ่งมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าพบปลาตายเป็นจำนวนมากตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ต้องสงสัยแทงนักเขียนดังซัลมานรัชดีปฏิเสธข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้ต้องสงสัยซึ่งก่อเหตุอุกอาจบุกแทงนายซัลมานรัชดีนักเขียนชื่อดังที่รัฐนิวยอร์กของสหรัฐให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาพยายามฆ่าในขณะที่นายรัชดีอาการดีขึ้นสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจและพูดได้แล้วนายฮาดีมาตาอายุ24ปีผู้ต้องสงสัยก่อเหตุแทงนายซัลมานรัชดีนักประพันธ์ชื่อดังขณะบรรยายบนเวทีในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าโดยอัยการเขตเชอทอควาเคาตี้ในรัฐนิวยอร์กเปิดเผยว่านายมาตายังถูกคุมขังโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีการประกันตัวหลังจากสารภาพว่าตนเองไม่ได้กระทำความผิดโดนัลด์ทรัมป์โดนสืบสวนฟ้องคดีอะไรบ้างกระทบลงเลือกตั้ง2024หรือไม่โดนัลด์ทรัมป์ก้าวลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมานานกว่า1ปีครึ่งแล้วแต่คดีความและการสืบสวนทางกฎหมายต่างๆในคดีที่เกิดขึ้นช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งยังคงตามมาหลอกล้อ นักธุรกิจฝีปากกล้าผู้นี้อย่างไม่หยุดยั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการสืบสวนเอาผิดนายทรัมป์ทวีความเข้มข้นขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ FBI ก
นำกำลังบุกตรวจค้นบ้านพักของเขาในรีสอร์ทที่รัฐฟลอริดาเพื่อหาหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารลับที่หายไปท่ามกลางการสืบสวนคดีอาชญากรรมอื่นๆที่ยังดำเนินอยู่รวมถึงข้อกล่าวหาแทรกแซงเลือกตั้งและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเงินอีกมากมายขณะเดียวกันการสอบสวนของฝ่ายการเมืองกำลังพิจารณาเสนอแนะให้มีการตั้งข้อหาอาชญากรรมแก่ชายคนนี้ฐานมีส่วนกระตุ้นให้ผู้ชุมนุมบุกเข้าอาคารรัฐสภาเมื่อ6มกราคมปีก่อนโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเป็นในมาตลอดว่าเขาต้องการลงสมัครเลือกตั้งในปี2024เพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกลับคืนมาแต่คดีความเหล่านี้อาจกลายเป็นตัวขัดขวางความทะเยอทะยานของเขาจีนเครียดพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่646รายไม่แสดงอาการอีกกว่า 1,300 รายจีนพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่จากการติดเชื้อในท้องถิ่น646รายและยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่แสดงอาการเกินกว่า 1,300 รายคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนรายงานว่าเจ้าหน้าที่แผ่นดินใหญ่ของจีนตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ติดเชื้อในท้องถิ่นเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมจำนวน646รายซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในมณฑลไหหนาน594รายหลังจากเมื่อวันที่11สิงหาคมจีนพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่จำนวน648รายรายงานระบุว่าจีนยังตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 ที่ติดเชื้อในท้องถิ่นแบบไม่แสดงอาการรวม 1,359 รายซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในมณฑลไหหนาน832รายและเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกู334รายในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นว่าสหรัฐอเมริกายังคงยั่วยุจีนอย่างต่อเนื่องหลังจากสถานการณ์ไต้หวันครุกรุ่นกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองก็พยายามเดินเกมนะครับทำการซ้อมรบในขณะที่ไทยกับจีนก็มีการซ้อมรบทางอากาศก่อนหน้านั้นนะก็มีการระบุว่าการซ้อมรบระหว่างไทยกับจีนนะครับจะส่งผลกระทบอะไรนะครับกับประเทศไทยหรือไม่นะฮะเดี๋ยวมีประเด็นในเชิงงานสังเคราะห์จะอธิบายให้ทราบในขณะที่ฝั่งสหภาพยุโรปพอจะเกิดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียก็ปรากฏว่าบรรดาประเทศสมาชิกก็แห่นำเข้าน้ำมันปิโตรเลียมนะครับของรัสเซียราว 7.3 ล้านตันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มจากเดือนพฤษภาคม 0.4%ส่วนการนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันของรัสเซียเพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อเทียบกับ1เดือนก่อนหน้านี้ 2.65 ล้านตันนะครับซึ่งข้อมูลก็บ่งชี้ว่าประเทศต่างๆใน EU นำเข้าน้ำมันแล้วก็ปิโตรเคมีจากรัสเซียในเดือนมิถุนายนนะครับเพิ่มขึ้นจากระดับในเดือนพฤษภาคมปี2565ถึง 2.7%นะครับอย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าประเทศต่างๆใน EU นำข้อมูลนะครับเรื่องของการอุปทานน้ำมันเรื่องฟอสซิลของรัสเซียลดลงเทียบกับรายปีท่ามกลางมาตรการการคว่ำบาตรของตะวันตกโดยในเดือนมิถุนายน2022เนี่ยปรากฏว่าการส่งออกน้ำมันของรัสเซียไปยัง EU ลดลงในเดือนเดียวกันของปีก่อน 7% ส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์น้ำมันลดลงเช่นกันถึง 24% นะครับนั่นหมายความว่าเป็นการเอาตัวรอดนะครับของฝั่งสหภาพยุโรปก่อนที่ตัวเองจะคว่ำบาตรในฝั่งของรัสเซียคือตุนน้ำมันนั่นเองในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นว่าในฝั่งของเอเชียสหรัฐอเมริกายังคงไม่จบมีแผนล่อเรือเครื่องบินแล้วก็ผ่านช่องแคบไต้หวันนะครับเพื่อทำการทำตอบโต้ทำการซ้อมรบนะครับของจีนนะครับมีการตั้งคำถามที่น่าสนใจเรื่องของการตั้งคำถามว่าประเทศไทยควรจะดำเนินการอย่างไรเมื่อปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ไทยกับจีนเนี่ยนะครับร่วมซ้อมรบทางอากาศนะครับใช้ชื่อว่า Falcon Strike 2022ในวันที่14สิงหาคมนะครับเป็นเวลาทั้งหมด10วันนะครับรอยเตอร์ก็รายงานเรื่องนี้นะครับว่าสื่อจีนเรื่องของการซ้อมรบภายใต้คอนฟอนสไตร์นะครับปี2020
ตั้งแต่วันที่14สิงหาคมเป็นต้นไปท่ามกลางกระแสความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจีนจะซ้อมรบทางอากาศกับไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความไว้วางใจของกองทัพอากาศของ2ประเทศนอกจากนี้คาดว่าการซ้อมรบระหว่างไทยกับจีนมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนทางอากาศและการจู่โจมทางภาคพื้นดินกองทัพอากาศจีนจะส่งเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าเข้ามาร่วมในการฝึกซ้อมด้วยทั้งนี้ไทยและจีนร่วมทำการซ้อมรบทางอากาศมาแล้วภายใต้ชื่อเดียวกันเมื่อปี2015และจากนั้นมีการซ้อมรบร่วมกันมาแล้วถึง5ครั้งแต่การซ้อมรบล่าสุดคอนฟอนสไตน์นะครับปี2020จีนจะส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด JH-7A นะครับเข้าร่วมเป็นครั้งแรกประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าไทยควรจะเข้าร่วมการซ้อมรบครั้งนี้หรือไม่นะครับจะเป็นการชักศึกเข้าบ้างหรือไม่นะครับในสถานการณ์ที่กำลังตึงเครียดผมเรียนหุ้นส่วนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไทยทำการซ้อมรบกับจีนไทยทำการซ้อมรบกับสหรัฐอเมริกาและไทยร่วมทำการซ้อมรบกับฝั่งรัสเซียนะครับไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งที่2และไม่ใช่ครั้งที่3แต่เราจะเห็นทีหน่อยที่ไทยทำการซ้อมรบกับฝั่งสหรัฐอเมริกาโดยใช้ชื่อว่า Cobra Group นะครับเป็นประจำทุกปีแต่คราวนี้ทางจีนได้วางกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับเพื่อดูแนวร่วมว่าไทยจะร่วมกับเขาหรือไม่นะครับในเชิงหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเช่นกันไทยไม่เอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยไทยจึงทำการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็รัสเซียไม่ว่าเขาประเทศเหล่านั้นจะเกิดความขัดแย้งเพียงใดนะครับการซ้อมรบไทยต้องได้ผลประโยชน์มากที่สุดและไม่สร้างความขัดแย้งที่สำคัญคือไม่เอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยและที่สำคัญไปมากกว่านั้นประเทศต้องได้ประโยชน์มากที่สุดนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ We need.
ที่อยู่ยังจงรักตายยังพักดี